สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการสร้างฉากนะครับก่อนอื่นก็เอารูปภาพลงแล้วปรับรูปภาพนี้ให้มันเท่ากับรูปภาพกดคลิกที่รูปภาพอันล่างนะครับแล้วกดอันนี้เบอร์นี้ครับ